บอกช่วงเช้าก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่วันนี้มางานของเราสองคนนะคะแล้วก็อาจจะบอกว่าดีใจมากนะคะคือตอนแรกอาจจะคิดว่างานเราก็จะเป็นงานเล็กๆจัดแบบอบอุ่นก็จะเชิญแต่คนสนิทเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมีคนถามว่าแบบตื่นเต้นไหมจ๋าก็บอกว่าไม่ตื่นเต้นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องแบบเป็นอะไรที่มันแบบอีโมชันแนลในความรู้สึกตอนแรกนะปรากฏว่าเพื่อนก็ถามจะร้องไห้ไหมร้องไห้ไหมจ๋าก็บอกไม่ปรากฏว่ายังไปไม่ถึงไหนเลยก็คือน้ำตาท่วมไปหมดเลยค่ะคือเห็นคนที่รักเรามากันเยอะเยอะเลยแล้วก็คือทุกอย่างมันเป็นความรู้สึกโมเมนต์ที่มันมีความสุขค่ะเป็นไงคะตื่นเต้นครับผมเพราะว่าคุณจ๋าเป็นคนที่น่ารักแล้วก็ผมนั่งไม่คิดไม่ฝันว่าคุณจ๋าเขาจะยอมมาเป็นคู่ชีวิตของผมนะก็ดีใจมากๆเลยแล้วก็ตื่นเต้นนั่งนับวันเฝ้ารอจนเมื่อเช้าเนี่ยแทบจะไม่ได้นอนนอนไปประมาณ3ชั่วโมงไปจริงพิธีในช่วงเช้ามีอะไรบ้างคะลูกสาวเป็นพิธีมั่นค่ะแล้วก็รดน้ำเป็นพิธีแบบไทยค่ะงานแค่ปีช่วงแค่ช่วงเช้าใช่ไหมตอนเย็นจะเป็นงานเลี้ยงของวันพรุ่งนี้ค่ะอย่างวันนี้จะเป็นคือเราจัดงาน2วันค่ะวันนี้จะเป็นวันที่จัดให้กับญาติผู้ใหญ่แล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่เราเคยทำงานด้วยเราเคารพแล้วก็เป็นเพื่อนอาจจะเป็นมีรุ่นพี่มีอะไรเงี้ยค่ะที่เป็นแบบโตกว่านิดนึงแล้วก็มีเพื่อนบางคนที่อาจจะสะดวกมาวันนี้ค่ะแล้วก็สำหรับวันพรุ่งนี้เราจะไปที่ปราณบุรีจะเป็นงานเลี้ยงริมทะเลจะมีต่อเพื่อนๆค่ะของเราผู้ใหญ่ของฝ่ายมีฝากฝังอะไรในบ้างไหมคะมีฝากฝังฝากว่าอะไรบ้างก็ฝากฝังว่าให้ดูแลคุณจ๋าอย่างดีที่สุดนะครับซึ่งผมก็รับปากแล้วก็ขอพูดต่อหน้าพี่ๆสื่อมวลชนณที่นี้เลยว่าผมจะดูแลคุณจ๋าอย่างดีที่สุดเลยครับผมเขาขึ้นไม่ได้ค่ะเขาอัดแล้วแบบมันลง YouTube ย้อนหลังด้วยนะคะนี่มีพยานเยอะแยะอะไรที่เราให้เลือกผู้ชายคนนี้เป็นสาวคือถ้าจากวันแรกเลยอะค่ะจ๋ามีความรู้สึกว่าคือคุณตู้อ่ะเขามีคุณสมบัติหลายๆอย่างที่เป็นผู้ชายที่ดีแต่วันที่จ๋ารู้สึกว่าคนนี้คือคนที่เขาสร้างความอบอุ่นให้กับเราเรารู้สึกว่าเป็นคนที่ปกป้องเราแล้วก็เขานึกถึงจ๋าก่อนความสุขของเขาเองในหลายๆเรื่องเหมือนอย่างบางอย่างคนก็อาจจะไม่ได้รู้เพราะมันเป็นแบบชีวิตประจำวันนะคะเขาก็จะเป็นคนที่ทำเรื่องจะไม่ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่อ่ะเขาจะคอนเซิร์นเรื่องของความสุขของจ๋าแล้วก็เขาจะไม่ทำให้จ๋าไม่สบายใจอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องที่แบบเราจะไม่สบายใจเขาพยายามที่จะไม่ทำแล้วก็เป็นคนที่เขารับปากอะไรเขาทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่อันไหนที่ยังทำไม่ได้เขาก็พยายามที่จะแก้ไขอย่างตุ๊กเองตอบยากอะไรที่อยากหายอยากได้อยากทำให้คุณจ๋าเป็นคู่ชีวิตใช่ไหมฮะคือเห็นในตัวเขารู้สึกว่าคนนี้เขาจะเป็นคู่ชีวิตเราแบบนี้ค่ะหนึ่งแรกเริ่มสุดๆเลยคือหนึ่งคุณจ๋าเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆแล้วเขาก็ดูแลครอบครัวเขาเป็นอย่างดีเลยนะฮะผมเห็นจุดนี้แล้วถ้าเกิดเขามาเป็นครอบครัวของเราเขาก็จะดูแลเราเป็นอย่างดีด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นณจุดนี้ผมก็เลยพยายามทำทุกอย่างเท่าที่ผมจะทำได้เพื่อที่จะดูแลเขาแล้วก็หวังว่าเขาจะได้ดูแลผมอย่างที่เขาดูแลครอบครัวเขาเช่นกันนะครับน่ารักมีคำมั่นสัญญาอะไรให้กันสั้นๆเลยครับผมจะดูแลเขาเป็นอย่างดีไปตลอดช่วงชีวิตของผมเลยครับผมก็จ๋าไม่เคยคิดถึงเรื่องคำมั่นสัญญาเลยอะแต่ว่าจ๋าเป็นคนที่ถ้าเกิดเริ่มต้นทำอะไรแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดถ้าเกิดคิดว่าจะรักแล้วก็จะรักให้ดีที่สุดเหมือนกันค่ะขอบคุณนะแทนเรื่องทายาทจะเล่าไม่อยากไว้จะเมื่อไหร่ยังไงอยากมีใครบ้างอันนี้ตอบอันนี้ให้คุณบุ๊กตอบแล้วกันยังคิดกันอยู่ครับผมแล้วสภาพปัจจุบันนี้อากาศแบบนี้โรคภัยแบบนี้
ขอเวลาคิดสักพักหนึ่งครับคืออย่างเมื่อกี้ก็มีคนอวยพรเยอะมากเลยให้มีลูกเต็มบ้านหลังเต็มเมืองตอนนี้จ๋ากับตุ๊กก็คือยังไม่ได้สรุปว่าจะมีเลยหรือว่ายังไงไม่ยังไม่มีอะไรที่แบบแน่นอนแต่ว่าเราก็อย่างจ๋าก็เก็บไข่ไว้แล้วแต่ถ้าวันหนึ่งเราพร้อมเรารู้สึกว่าโอเคมันใช่จังหวะก็น่าจะเป็นแบบนั้นเขาตาไว้หลายอย่างมากเลยค่ะตอนนี้ทบต้นทบดอกทบไปแบบหลายทริปมากเลยค่ะมีอะไรยังไงบ้างคืออย่างตอนนี้มันเดินทางลำบากค่ะเนื่องจากหลายๆอย่างอย่างที่เราทราบกันนะคะเราก็เลยคิดว่าทริปไหนที่เราเคยคิดกันว่าอยากจะไปเนี่ยจ๋าก็จะทบรวบยอดไปให้ช่วงสถานการณ์มันดีขึ้นก็ให้เขาเก็บสตางค์รอไปก่อนเยี่ยมเลยค่ะขออนุญาตเล่าถึงตอนของมันอันนี้จ๋าต้องพูดใช่ไหมคะก็คุณตู่ก็มีสินสอดทองมั่นให้กับทางครอบครัวนะคะเป็นจำนวนที่เรียกว่าเหมาะสมแล้วก็หนึ่งอย่างที่เขาเคยสัญญาไว้ว่าอยากจะทำให้ก็คือมีบ้านนะคะคุณตู่ก็เลยให้สินสอดเป็นบ้านหลังหนึ่งค่ะบ้านพร้อมที่ดินก็เรียบร้อยให้คุณแม่เก็บโฉนดไว้เรียบร้อยแล้วก็คือเป็นชื่อจ๋าเลยเป็นชื่อใครคะเป็นชื่อคุณจ๋าเลยครับรวมๆแล้วประมาณเท่าไหร่ครับพอของได้8หลักได้ครับผมหลังไปบ้านที่เป็นเรือนหอใช่ไหมเป็นเรือนหอค่ะใหญ่มากประมาณนะคะอันนี้อะค่ะหมายถึงให้เราอ๋อ3กะหลัดค่ะอันนี้ เพื่อนช่วยดูช่วยเลือกช่วยขัดทุกสิ่งอย่างค่ะเพราะว่าคุณตู่อาจจะแบบไม่ถนัดเรื่องแหวนแต่ก็ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนเยอะมากแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นแบบเป็นแหวนที่จ๋าชอบแบบสไตล์นี้ชอบแบบนี้ค่ะเรื่องของจะเป็นสมมติอะไรค่ะยังค่ะอันนี้เป็นพิธีก่อนแล้วเดี๋ยวดูฤกษ์ค่ะมีใครค่ะต้องรอฤกษ์ค่ะซึ่งก็น่าจะเร็วๆนี้นะคะจ๋าว่าปีนี้ค่ะปีนี้น่าจะค่ะแต่ที่ผ่านมาเราไม่มีรูปคู่ลง IG เลยพอเป็นสามีภรรยาแล้วจะเริ่มลงมั้ยคะลงมั้ยคะเป็นรูปคู่หรือว่าอะไรเงี้ยคืออย่างงี้จ๋าในก่อนหน้านี้ที่จ๋าเคยบอกไปว่าถ้าวันไหนที่เรารู้สึกว่ามันคือจ๋าไม่ได้ปิดเรื่องราวความสัมพันธ์อยู่แล้วคราวนี้คือเราลงตามธรรมชาติที่เราอยากจะลงอย่างทุกวันนี้มันก็มีลงอยู่บ้างนะคะอย่างของมุตุก็ลงแต่ว่าอย่างเราไม่ได้รู้สึกว่าเอ๊ะเปิดตัวต้องลงรูปหรือไม่ลงรูปแต่จ๋าคิดว่าก็ลงได้ตามปกติก็จะลงแบบขึ้นนะคะถ้ามีรูปที่สวยถ้าเขาถ่ายเราโอเคแต่อย่างของผมลงเป็นประจำอยู่แล้วครับเพียงแต่ไม่ได้เปิดเป็นพับลิกไว้แค่นั้นเองแล้วหลังจากนี้พี่จ๋าทำงานปกติไหมคะทำค่ะทำงานเป็นคนชอบทำงานค่ะสิ่งที่ทำให้ไว้ใจในผู้ชายก่อนมากที่สุดคืออะไรคือตัดสินใจมาเพื่อเป็นคนนี้แหละที่จะไปอยู่กับเราคือจ๋าไม่ชอบคนโกหกจ๋าเคยบอกไว้ว่าไม่ว่าจะแบบมีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามถ้าเกิดแบบบอกความจริงแล้วแบบมาแก้ปัญหากันมันโอเคกว่าการที่บอกเราเป็นภาพสวยหรูแต่จริงๆแล้วคือโกหกเราอะไรเงี้ยค่ะจ๋าเจอคนพูดไม่จริงหลายครั้งเหมือนกันแต่ว่ากับตุ๊กอะค่ะเขาเป็นคนที่ไม่โกหกอะไรจ๋าเลยแล้วก็เป็นคนที่คืออย่างที่บอกไปแบบว่าเขาทำอะไรเขานึกถึงความสบายใจแล้วก็ความสุขของเราแม้กระทั่งเพื่อนยังเคยแซวเลยว่าจะไปเข้าห้องน้ำยังขอ บอกขออนุญาตไปห้องน้ำเราก็แล้วถ้าไม่ให้ไปเราจะยังไงอย่าเอาเรื่องจริงมาแชร์คือเขาไม่ปิดบังไม่ปกปิดอะไรเลยแล้วก็เป็นคนที่แบบจะรู้สึกสบายใจอะค่ะอย่างผู้เราครับจะเจอคนทางใหญ่ให้กำลังใจยังไงบ้างค่ะคือเหมือนอยากบอกรีบให้กำลังใจยังไงนะสั้นๆเลยเราผ่านจุดที่ไม่ค่อยดีมาด้วยกันแล้วนะครับแล้วเราผ่านจุดนั้นมาได้แล้วเนี่ยตอนเราให้กำลังใจซึ่งกันและกันซึ่งกันและกันเราก็บอกกันและกันว่าเราจะต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้เพื่อ
ที่เราจะได้มีอนาคตที่ดีกว่านี้แล้ววันนี้เราก็มีอนาคตที่ดีแล้วแสดงว่าตั้งเป้าหรือว่าจะแตกต่างกันหรือต้องจับมือคือตั้งแต่สาวว่าอย่างนี้ค่ะคือทุกครั้งในความสัมพันธ์ไม่ได้มีอะไรที่ไม่จริงจังคราวนี้พอมันถึงจุดหนึ่งที่เราคุยกันอย่างแบบจริงจังมากๆแล้วก็มันมีแค่เรื่องของคนสองคนละก็ต้องคุยกันแล้วว่าเรามองถึงขั้นไหนค่ะซึ่งเขาก็ชัดเจนตั้งแต่ต้นว่าเขามองถึงขั้นมีอนาคตร่วมกันเราก็เลยลองมาดูว่าแล้วหลังจากนี้เนี่ยเราอยู่ด้วยกันเรามีปัญหาเรื่องอะไรอีกไหมเข้ากันได้หรือเปล่าทัศนคติเป็นยังไงค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆปรับกันไปเรื่อยๆค่ะคือตอนแรกเลยอ่ะยอมรับว่ากังวลรอบแรกครั้งแรกเลยคือกังวลหลังจากนั้นคือเขาก็เหมือนแสดงให้เห็นว่าเขาจริงใจเขาจริงจังแล้วเขาก็เต็มที่กับเราแล้วไม่ใช่แค่กับจ๋าเขาก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่จ๋าเหมือนกับที่เขาดูแลจ๋าด้วยท่านถามไหมครับว่าสมิดาทำไมเรายังไม่อยากมีแต่เขาอยากมีก็อวยพรกันลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองกันทุกคนคือตอนนี้คิดว่าถ้าได้ตามพรนั้นจริงๆน่าจะมีสัก2ทีมฟุตบอลเพราะว่าแต่ละคนก็ให้มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองกันหมดเลยค่ะในวันสำคัญอยากบอกอะไรกันบ้างรักนะและจะดูแลตลอดไปครับก็ขอบคุณที่รับผิดชอบคำพูดทุกครั้งที่เคยพูดแล้วก็อดทนกับอะไรหลายๆอย่างแล้วก็แสดงความพยายามให้เห็นโชว์ความจริงใจให้เห็นแล้วทำให้รู้สึกว่าบ้านมันเป็นคนได้เขาบอกเมื่อกี้พูดแล้วบอกว่ารักเขามากนะฮะผมก็จะดูแลเขาตลอดไปแล้วก็อยากให้เขาอยู่ข้างๆไปจนชั่วชีวิตเลยให้จ่าพูดถึงชุดนี้เราออกแบบชุดนี้เป็นชุดจากปฏิญญานะคะคุณกีต้าร์มาด้วยวันนี้มาช่วยดูแลตลอดเลยคือตอนแรกเลยอะค่ะจ๋าดูชุดเจ้าสาวก็พยายามหาเรฟเฟรนซ์แบบต่างๆแล้วจ๋าก็รู้สึกว่าถ้าจะมีชุดที่เราใส่ในงานแต่งงานเราอยากได้ชุดที่มันเป็นตัวเราเราก็รู้สึกไปนึกถึงปฏิญญาว่าเราชอบการออกแบบของเขาเราชอบคัตติ้งของเขาแต่เขาไม่ทำชุดแต่งงานเราก็ไปถ่ายดูใน IG เพราะว่าปกติจ๋าเคยใส่ชุดของปฏิญญาอยู่แต่ก็ไปดูเอ๊ะยังไม่มีเนาะจ๋าก็เลยลองดูส่งข้อความไปหาเขาบอกว่าจ๋าอยากจะให้ตัดชุดแต่งงานให้จะเป็นไปได้ไหมคุณกีตาร์ก็น่ารักมากบอกว่ายินดีมากๆแล้วหลังจากนั้นก็เวิร์คมาด้วยกันคือเราเล่าในสิ่งที่เราต้องการแล้วคุณกีตาร์ก็ทำแบบทุกอย่างซึ่งอยากจะบอกคุณกีตาร์ว่าขอบคุณมากๆคือทั้งคุณกีตาร์เองทั้งทีมคุณกีตาร์เขาเครียดกว่าจ๋าเยอะเลยค่ะเขาแบบเครียดกับเรื่องแบบดีเทลต่างๆมากกว่าเจ้าสาวแบบกังวลว่าจะออกมาไม่สวยแต่ว่าวันนี้จ๋าคิดว่าคือคุณกีตาร์น่าจะแฮปปี้แล้วเพราะว่าทุกคนที่ดูเขาก็บอกว่าสวยมากแล้วก็มันมาได้แบบ2ลุคเลยมีลุคที่แบบเป็นใส่สุ่มเป็นกระโปรงฟูๆตอนที่เราเดินมาคือเขาคิดดีเทลมาตลอดเลยว่าถ้าเกิดตอนเดินแล้วเป็นใส่สุ่มมันจะสวยมากมันจะมีมูฟเมนท์ที่แบบมีความเป็นเจ้าสาวคราวนี้พอเราลงจากพิธีมาแล้วอะค่ะเป็นที่เราออกมาอย่างเงี้ยมาถ่ายรูปก็เป็นอีกดีเทลนึงก็จะแบบดูสลีกดูเรียบดูโก้จ๋าก็แฮปปี้กับชุดมากแจ็คขอแจ็คขอเด็กมันจะรอดฉันเอาเนี่ยเอาเนี่ยยืนดีกว่ายืนดีกว่าได้เห็นไหมจะบ้านทำใจสิจ้าวจ้าวจ้าวยังไงคะโอบแล้วเฮ้ยดีมากหวานเก็บตกมา
ราเนี่ยครับโชว์แหวนจะบอกไม่ต้องจับได้ดีนะดีครับจ๋ามองนิดนึงดีฮะใช่นะจ๋ามองต้องที่ต่างจ๋ามองต้องคนนี้เลยครับขอบคุณครับดีนะจะเอาลืมตาไหนใช่ไหมครับดีครับ